คะปีนี้ครบ27ปีแล้ววันนี้ก็เลยจะทำเป็นวอล์กว่ามันเกิดปีนี้เมย์ไปไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการอัปเดตการใช้ iPhone 14 Pro ไปในตัวเลยคลิปนี้เมย์ใช้เป็น iPhone 14 Pro ในการถ่ายนะคะตอนนี้ก็ใช้เป็นกล้องหน้าถ่ายอยู่เผื่อใครแบบสนใจจะซื้อรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงก็ดูในคลิปนี้ได้นะคะเมย์จะไม่ปรับสีคลิปเลยละกันมันจะได้แบบดูเรียวที่สุดสำหรับการถ่ายตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าตั้งค่าอะไรอันนี้ไม่ถ่ายเป็นแบบ 1080p 60เฟรมนะคะคือเหมือนว่า iPhone 14จะถ่ายเป็น60เฟรมได้แล้วในกล้องหน้านะคะก็เดี๋ยวเรากำลังที่จะไปกินบุฟเฟ่กันที่สยามตอนแรกอะเมย์จะไปกินที่ร้าน Copper Buffet เพราะว่าเมย์โดนป้ายยาจาก TikTok บ่อยมากแล้วรู้สึกแบบอยากกินแต่ว่าร้านเขาอยู่แถวๆฝั่งปิ่นเกล้าซึ่งมันไกลจากบ้านเมย์มากแล้วเมย์เลยรู้สึกว่าวันเกิดเมย์ทั้งทีเมย์ไม่อยากเสียเวลาชีวิตไปกับการอยู่บนท้องถนนเมย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นร้าน Wisdom Buffet แทนนะคะเขาบอกว่าราคาเท่ากันแล้วก็นู่นนี่นั่นพอๆกันก็เลยมาร้านนี้แทนตอนนี้คือรถสั่นมากนะแบบลุมเอ่ยอะไรเอ่ยก็พิสูจน์ว่ากล้องมันกันสั่นมากน้อยแค่ไหนจากคลิปนี้แล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาพิสูจน์กันนะคะก็คือเรื่องแบตเตอรี่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 11 โมงแบตอยู่ที่ 95% นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าทั้งวันนี้แบตจะลดเท่าไหร่แล้วก็ต้องชาร์จแบตหรือเปล่าสำหรับการใช้งานในวันนี้ก็จะมีแค่ถ่ายคลิปวอล์กคลิปนี้แหละแล้วก็ถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆแล้วก็เล่นโซเชียลปกตินะคะน่าจะหนักอยู่ตรงเรื่องการถ่ายเนี่ยแหละตอนนี้ก็รถไปจอดที่พารากอนแล้วนะคะอยากอัปเดตแบตมากว่ามันเหลือแค่86แบตไหลมากตอนแรกเท่าไหร่95ตอนอยู่39แล้วก็คงไม่ได้เล่นอะไรเยอะเลยนะอันนี้เราอยู่ที่ร้าน Wisdom Buffet แล้วนะคะคือสามารถกินได้2ชั่วโมงแล้วก็มีข้อรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปรับที่แบบชัดเจนมากปิดไปแล้วปิดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ในนี้แต่ว่าการปิดไปแล้วผมก็ออกมาก่อนเลยลองชิมดูว้าวพุ่งไม่นะว่านฝั่งเนี่ยยังว่ามันอยู่ในประเภทไหนใช่ครับเดี๋ยวดิมาแล้วทุกคนดูอันเท่านิ้วโป้งเว้นนิ้วโป้งน่าเกลียดนิ้วชี้แล้วกันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหอยเลยอ่ะอร่อยมากเอาข้าวจากซูชิอันนี้มาคลุกในกระดองกูอร่อยมากเลยทุกคนมันแบบมันไม่คาวเลยอ่ะมันแบบมันดีอ่ะแกมันอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่คาวอร่อยไหมสาวอันไหนอร่อยทุกอย่างหอยนางรมเกาหลีรีบกินไม่อร่อยอร่อยน้ำอะไรนะชาเขียวมะลิจืดมากอันนี้แบบไม่ผ่านอย่างเดียวได้บรรดาทุกอันอันนี้เป็นซุปทัฟเฟิลนะคะแล้วก็มีขนมปังมาให้จุ่มลงไปตรงขนมปังอ่ะของเขามันจะเป็นแบบฟิวเนยนะปะแล้วก็ตัวทัฟเฟิลมันจะเป็นแบบรสชาติแบบเข้มๆแน่นๆกินเยอะๆแล้วก็กินไหมได้ไหมเป็นคนมาอันนี้สั่งไอติมมานะคะนี่เป็นชาเขียวช็อกโกแลตแล้วก็ฮอกไกโดมิลค์น่าชีสด้วยแล้วก็พานาคอตต้าหุ่นโคตรอิ่มยังเนี่ยมาก
ันนี้กินเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้การคิดให้ว่าตกจานละประมาณ50บาทเพราะว่าเรากินไปทั้งหมด46จานแล้วก็หารในราคา 2,300 กว่าบาทเนี่ยตกประมาณจานละ51บาทซึ่งถ้าบางจานนะคะ50บาทมันก็ไม่คุ้มแต่ว่าการมีกินเนื้อด้วยแล้วก็กุ้งแม่น้ำเอ่ยอะไรเอ่ยก็เฉลี่ยแล้วคิดว่ามันกำลังดีอาจจะแบบคุ้มกว่าปกตินิดหน่อยแต่เรากินน้อยไงเวลาเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะแต่โดยรวมอร่อยดีนะถือว่าอร่อยทุกเมนูเลยยกเว้นน้ำอ่ะไม่ค่อยชอบน้ำที่นี่สักเท่าไหร่สวยไหมทุกคนเรากำลังเตรียมตัวไปประเทศเมืองหนาวแต่ไม่บอกว่าประเทศอะไรให้เดากันเองก็ไม่รู้ว่าต้องใส่หนาขนาดนี้หรือเปล่าแต่ก็เผื่อๆไว้สรุปหนาวที่สุดในประเทศอยู่ที่เรา3คนฮะประเทศอะไรไม่บอกเหมือนอยู่ในเมืองหิมะมันจะต้องใส่จริงๆหรอถ้าซื้อมาก็ต้องไปบ่อยๆอ่ะเป็นปลาด้วยนะชอบกินปลาเอาแบบอร่อยที่เคยกินอันไหนอ่ะก็จะไปสีน้ำเงินที่เคยกินปกติอันนี้โอนได้ไหมครับสมใจอยากน่ารักอยากถ่ายวันเกิดโอ้ยนี่โอ้ยแต่ละอันอันนี้ไหมอันนี้มันสีใสๆมาเลยหรืออันไหนดีเธอว่าอันไหนขวาใช่ไหมขวาเนี่ยนะเป็นการแลกเป็นที่เขาไม่เคยเจอมาไว้ตรงนี้จำลองก็มีไว้ตรงนี้ตายกดดันนั่งนานเอายังเหรอ20-25วิอย่างนี้เนาะกดดันต้องหยิบสิหวังว่าจะเป็นลายอย่างเงี้ยลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเป็นอย่างเงี้ยแบลวๆอ่ะเดี๋ยวพอสแกนฝาเสร็จแล้วค่ะเว้น5วินาทีแล้วก็กดคอนเฟิร์มเพย์อันนี้มาถ่ายอีกแล้วมีพ็อปเป็นเค้กนะคะมันดูไม่ค่อยได้อีกแล้วอ่ะตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านแล้วนะคะออกจากพารากอนมาแล้วก็ฝนตกก็คือตอนนี้แบตเหลือ36นะคะอันนี้เป็นเวลาบ่าย 3:41 ถามว่าเมย์ใช้งานเยอะไหมเขาใช้งานเยอะป่าวะไม่เยอะเลยใช่ปะก็มีเล่น IG บ้างตอบไลน์บ้างแต่คือไม่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรามาข้างนอกใช่ปะเราก็เดินอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์อยู่แล้วเลยคิดว่าแบตมันอาจจะเป็นลดเพราะถ่ายคลิปบ่อยแต่ถือว่าแบบหมดไวไหมไวจริงไวปกติใช่คือเขาใช้ SE อ่ะตอนนี้เหลือประมาณ 75% อ่ะเธอชาร์จเขาเล่นไม่เพิ่งชาร์จเมื่อกี้ไงก็รอก็ตีไป75ไงตอนนี้มัน79แล้วอ่ะแล้วเขาก็เล่นเกมเข้าเกมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เขาว่าถ่ายคลิปเยอะไงวันเนี้ยก็คือแบบถ่ายทั้งตอนกินถ่ายทั้งตอนถ่ายตู้สติกเกอร์แล้วก็ถ่ายตอนเดินแต่มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าแบตมันไหลจริงรุ่นนี้รถไวอยู่ใช่มาเลยมาเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮ้ย